สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการพรรคพลังประชารัฐจัดประชุมใหญ่สามัญครั้งที่2มีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐผู้บริหารสสและสมาชิกพรรคกว่า500คนเข้าร่วมประชุมอาทินายไพบูลย์นิติตะวันนายชัยวุฒ ธนาคมานุสรณ์นายสันติพร้อมพัฒน์โดยเป็นที่น่าสังเกตว่านายวิรัติรัตนเสถรองหัวหน้าพรรคไม่ปรากฏตัวเข้าร่วมประชุมโดยระหว่างเดินเข้าห้องประชุมพลเอกประวิตรทักทายสมาชิกพรรคที่มารอมอบพวงมาลัยดาวเรืองพร้อมตะโกนให้กำลังใจลุงป้อมสู้ๆด้วยสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสจากนั้นนายไพบูลย์ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมแจ้งวาระการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคเพิ่มเติมแทนคนเดิมที่ลาออกและแต่งตั้งกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งเพิ่มเติมตามที่กฎหมายกำหนดไว้ใช้เวลา1ชั่วโมงต่อมานายไพบูลย์ได้แถลงผลการประชุมในช่วง 11:20 น.ว่าในช่วงเช้าพลเอกประวิตรได้ลาออกจากหัวหน้าพรรคส่งผลให้กรรมการบริหารพรรคพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะที่ประชุมได้ทำการเลือกกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่รวม24คนพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเป็นหัวหน้าพรรคนายไพบูลย์นิติตะวันเลขาธิการพรรคพลเอกกฤษโยธินศศิพัฒนวงศ์เป็นกรรมการและเหรัญญิกพรรคนายสมโพธแพงแก้วนายทะเบียนพรรครองหัวหน้าพรรค8คนตามลำดับนายสันติพร้อมพัฒน์นายชัยวุฒ ธนาคมานุสรณ์นางสาวตรีนุชเทียนทองนายอุตมะสาวนายนนายสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์นายชกาสสกระบี่นายชัยมงคลชัยรบและนายอภิชัยเตชะอุบลกรรมการบริหารพรรค12คนนายยงยุทธสวนบุตรนายครวัตอัศวเหมนายสุธรรมจริตงามนายกระแสตระกูลพรพงษ์นางสาวกาญจนาจังหวะนายคอซีมามุนายทวีสุรบาลนายวันอยู่บำรุงพลตำรวจโทปิยะตาวิชัยหม่อมหลวงกรเกษวัตรเกษมศรีนายชาญกฤษเดชวิทักษ์นายอนันต์ผลอำนวยทั้งนี้เห็นชอบตั้งกรรมการสรรหา5คนในสัดส่วนกรรมการบริหารพรรคเพิ่มเติมคือนายสันติพร้อมพัฒน์นายไพบูลย์นิติตะวันนายชัยวุฒ ธนาคมานุสรณ์นางสาวตรีนุชเทียนทองและพลเอกกฤษโยธินศศิพัฒนวงศ์พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณบอกว่าจากนี้เราจะไม่มีความแตกแยกกันอีกแล้วเราจะบริหารใหม่โดยใช้รองหัวหน้าพรรคเป็นผู้คุมพื้นที่และให้เลขาธิการพรรคเป็นฝ่ายสนับสนุนพรรคพลังประชารัฐจะยึดมั่นในสถาบันพระมหากษัตริย์และปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นพรรคเศรษฐกิจทันสมัยให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีมีชีวิตสดใสจะทำเพื่อให้พรรคของเราเข้มแข็งให้ประชาชนอยู่ดีมีสุขต่อไปโดยใช้รองหัวหน้าพรรคเป็นผู้คุมพื้นที่เราให้เลขาธิการพรรคเป็นฝ่ายสนับสนุนนะครับและพรรคพลังประชารัฐจะยึดมั่นในสถาบันพระมหากษัตริย์และปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ก็อย่างที่เรียนนะว่าอุดมการณ์ของพรรคพลังประชารัฐนั้นอุดมการณ์หลักก็คือปกป้องสถาบันทันสมัยเศรษฐกิจมีชีวิตที่สดใสดังนั้นการประชุมก็เดี๋ยวก็จะเริ่มในอีกไม่นานก็หลังจากการเสร็จที่การประชุมแล้วสำหรับช่วงแรกก็สำหรับการอินเสิร์ตนะคิดว่าผมได้ภาพในระดับหนึ่งแล้วก็ขอวันนี้ก่อนนะฮะจะได้เริ่มในการประชุมต่อไปคุณมาร่วมฟังข่าวเป็นครั้งหนึ่งในการแถลงข่าวซึ่งเป็นแถลงข่าวหนักที่ดีแล้วก็นอกจากนั้นหลังจากแถลงข่าวแล้วก็จะมีทางสมาชิกพรรคทำการแถลงพรรคขึ้นมานะครับมาถ่ายภาพร่วมกันแล้วก็สมาชิกพรรคที่เข้าร่วมประชุมพลังประชารัฐท่านมอบหมายให้ผมได้ในฐานะรองหัวหน้าพรรคดำเนินการประชุมแทนท่านนะฮะได้แก่ท่านได้มีโดยใช้รองหัวหน้าพรรคเป็นผู้คุมพื้นที่เราให้เลขาธิการพรรคเป็นฝ่ายสนับสนุนนะครับและพรรคพลังประชารัฐจะยึดมั่นในสถาบันพระมหากษัตริย์และปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ท ทำให้ประชาชนเรามีชีวิตและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีชีวิตสดใสขึ้นนะครับเราจะช่วยกันทำเพื่อพรรคของเราจะได้เข้มแข็งต่อไปนะครับประเทศชาติของเราจะได้อยู่ดีมีสุขต่อไปครับขอบคุณครับ